สร้างเก่าๆได้จังว่าบ่แม่นหน้าเก่าซื่อๆได้ครับวิธีการยังใส่แบบเก่าอีกมันจังสีสนิทนะครับเก่าแล้วครับนี่มื้อนี้สิเฮ็ดหยังก่อสร้างเฮ็ดเก้าอี้ไว้กินกาแฟโอ้นะครับนี่นะครับเฮ็ดมานั่งบัดหาพี่น้องมาหาบ่เฮ็ดไว้ต้อนรับพี่น้องเดี๋ยวมาติดตามไปนํากันนะครับว่ามันสิออกมาแนวใดนะครับเฮ็ดมา 2-3 มื้อแล้วครับข้าแต่เมานะครับแข็งต้องเสริมดอกมันหาคนรุนรวนมานั่งกับบ่มีปัญหาตัวว้าวสองตัวปันพี่น้องเขามีจะบักอุดอวนเนาะเนี่ยมึงมันมาใส่ได้มองกาแฟแล้วยังบ่ทันได้มองกินเหล้าเลยครับอยู่ตรงกันเครื่องมองกาแฟเครื่องมองกินเหล้ามองเดียวกันเลยบอกเอามันจะบ่เปลืองขั้นตอนเสริมขาเพราะว่าป้องกันคนด่วนๆมากินกาแฟบ่มีปัญหาหรอกครับสำคัญจะกินเหล้านี่ติแห้งมีตะก้อนหินข้างล่างบ้างตามไปเรื่อยๆนะครับบ่แล้วง่ายดอกกันสร้างบ่มีอารมณ์นะครับท่านผู้ชมก็จะเฝ้าเบื่อนะครับมีแต่หนาเก่าๆนั่นล่ะไก่นะครับไก่แล้วมีแรงนี่ล่ะได้สลองเอาไว้ว่าถ้ามูฝวกมากนะครับเดนั่งบึงสวนทุเรียนเที่ยงแล้วบาทนี่มีอะไรกินแน่ต้มเนื้อเปื่อยทำมะฮุงแล้วก็แจ่วผมแล้วนะอันใส่เยอะแล้วนะนี่แล้วครับอันมูพวกมาเฮ็ดงานให้ก็กินซ้ำนี่แหละครับบ่ต้องให้กินหลายได้หยังกินดีหลายหยามจำมีละนักทั้งเหล่ามากกลัวนะครับบ่ได้ก็ได้เอาครับเป็นการบังคับใหม่แบบโบราณเนาะครับเอิ้นอีหยังภาษาสางตอกลิ่มตอกลิ่มนี่นะครับส
สร้างเก่าๆได้จังว่าบ่แม่นหนาเก่าซื่อๆได้ครับวิธีการยังใช้แบบเก่าอีกนะครับมันจังสิสนิทนะครับบ่สัตว์บ่สนิทการเข้าไม้นะครับเทคนิคที่มีหลายอย่างนะครับบ่คือกันเอาคนอีกคนนึงสร้างนะเก่าๆนะเก่าเก่าเริ่มที่เบื่อแล้วล่ะเริ่มที่เบื่อยังเริ่มที่เบื่อน่าสั่งเล่นเล่นนะครับอันสร้างก็บอกว่าเฮ็ดอีหยังนี่ก็เฮ็ดตามอันกำลังเงินว่าซั่นตะปูก็ตอกตอกฮอดบ่จำบ่คันบ่คันกำลังทรัพย์บ่มีน่ะเหลือไว้น้อยนึงเหลือไว้น้อยนึงตะปูแม่งก็สิงอกไปให้จังไหนโอ้ยคันค่ายบ่ถึงถ้าเพิ่มเงินอีก5บาท10บาทก็สิตีจำอยู่เออคันค่ายบ่ถึงนี่ครับใกล้แล้วใกล้แล้วบ่นเพิ่นเก็บกวดให้พร้อม